แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะก็คือท่านเบริเฟอร์ศิษย์อาจารย์แดงโอ้ยวันนี้เราอยู่กันที่สนามยิงปืนไทเกอร์แท็กแต่ว่าวันนี้สิ่งที่มันไม่เหมือนทุกครั้งมันพิเศษกว่าเดิมก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะก็คือท่านเบริเฟอร์ศิษย์อาจารย์แดงยินดีต้อนรับค่ะทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักพี่เบกันอยู่แล้วใครที่เป็นสายเกมต้องรู้จักพี่เบริเฟอร์อยู่แล้ววิวก็เป็นอีกหนึ่ง FC ที่ติดตามพี่เบทุกๆ EP เลยชอบพี่เบมากวันนี้ก็ได้รับเกียรติขอพี่เบมายิงปืนด้วยกันในวันนี้มาร่วมสนุกกันทุกคนจะเห็นว่าปืนวันนี้เยอะมากให้พี่เบได้เทสหนำใจไปเลยดีครับเมื่อกี้จัดลูกซองไปแล้วเมื่อกี้พี่เบลองเทสเดย่าหักลำไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่เบแน่นมากครับไม่เจ็บไหล่น่าจะเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วที่งงไหมทุกคนคนอื่นที่ยิงอ่ะจะเจ็บตรงนี้แต่พี่เบบอกว่าพี่เบเจ็บตรงที่จับหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปืนที่เราเอามาเทสยิงเล่นวันนี้มีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวแรกสุดเลยเอตัวนี้ Six Sauer MCX ค่ะขนาด556 2ตัวนี้เอเดี๋ยวให้พี่เบยิงทดสอบด้วยสาระสำคัญเลยเนี่ย556โอเคค่ะขยับมาที่ตัวนี้ Maxim PDX ขนาด 5.56 แต่ว่าตัวนี้เขาจะมาแต่งเป็นสไตล์ SK 416นี่นะคะตัวนี้เป็นปืนที่คัสตอมแล้วก็ตกแต่งโดยร้าน CMA Store นี่ทุกคนสวยมากกระบอกต่อไปค่ะ Battle Arm Workhorse กระบอกนี้วิวเคยรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยววิวแปะลิงก์ให้ดูว่ารายละเอียดของตัวปืนเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็ตัวนี้เช่นกันตัวนี้วิวก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะ CMMG Banshee ขนาด 9mm ค่ะนี่ตัวนี้ถ้าใครที่เป็นสาวกจอห์นวิทเนาะพี่เบ MPX ชอบเลย นี่ใช่เลยนุ่มๆขยับมาตัวนี้ค่ะ M2 ทาลานเช่นกันตัวนี้พระเอกจอห์นวิกเราใช้ภาคไหนวิวจำไม่ได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องภาค2ว่ะน่าจะภาค2ถ้าวิวจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ตัวนี้ M2 SP ตัวนี้เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวมารีวิวให้ทีหลังค่ะตัวนี้สายเกมพี่เบย์ PUBG ได้ใช้กันแน่นอนเนี่ยนี่ตัวนี้ถักยิงคนนี่นะคะ PUBG ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็ปืนสั้นมากมายหลายกระบอกวันนี้กระบอกนี้คงไม่ต้องพูดเยอะว่าของใครนี่ค่ะเจ้าตัวนี้ด้วยนี่นะคะรวมถึงทานโฟกรีโอที่เป็นปืนโอเพนปืนแข็งเลยค่ะแล้วก็นี่เจ้าสเตคาโตนะคะที่วิวจะเอามายิงเล่นกับพี่เบวันนี้พี่เบคะตอนนี้พี่เบอยากลงสนามหรือยังได้เลยมาพร้อมโอเคเดี๋ยวเราไปโหลดกระสุนแล้วก็ยิงกันเลยค่ะได้ครับกล่องนึงแพงไหมเนี่ยกล่องนึงประมาณ 1,000 กลางๆค่ะ 1,400 แล้วแต่ช่วงด้วยค่ะพี่เบมันก็ไม่แพงไปกว่า 0.45 เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมาดูครับส่วนมากไอ้แบบเนี้ยมันฟาร์มเจอในโซนไหนคะพี่เบนี่ค่ะนี่ถามถึงสกรัมหรือเดซี่ครับสกรัมค่ะสกรัมสกรัมต้องบังเกอร์เลยครับฟาร์มบังเกอร์ต้องมีคนไขกุญแจด้วยมั้ยอย่างงี้ต้องมีสายไข6ให้ผมลองกี่นัดแล้วแต่พี่เบเลยค่ะ6นัดพอโอเคเผื่อคนอื่นก็บ้างกระบอกไหนอันนี้นะนี่ MCX ลุยเลยค่ะ MCX
ี๋ยวเราไปยิงอีกกระบอกดีกว่าเป็นไงบ้างครับพี่ดีมากเลยสะใจไหมเป็น 5.56 ที่นิ่งมากชอบไหมพี่ว่าใครที่มาลองยิง MCX อ่ะต้องบอกว่าชอบแล้วก็นิ่งพูดเงี้ยทุกคนเลยพี่จริงผมได้ป้ายยากันจะ เดี๋ยวได้ซื้อแน่เลยต้องจัดแล้วค่ะสักกระบอกต่อไป Maxim PDX ค่ะแต่ว่าเราจะมาแต่งเป็นสไตล์ HK416 ที่เรารู้จักกันในเกมอยู่ละใช่แล้วหรือว่า M4 นั่นแหละทรงคล้ายๆกันฝากพี่เบดูเลยครับMaxim PDX Mac เดิมอ้าวยังไม่โหลดกระสุนใช้ Mac เดียวกันได้ปะได้ Mac เดียวกันได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวโหลดก่อนเหมือนมีคนจะติดใจอีกหนึ่งกระบอกกระบอกนี้น่าโดนกว่าตัวเมื่อกี้ยังมีอีกหนึ่งกระบอกที่พี่เบย์ยังไม่ได้ลองอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอาจจะอยากได้ทั้ง3กระบอกได้ทั้งหมดเลยก็ได้ใครจะไปรู้พี่เบย์ต่อไปค่ะตัวสุดท้ายของลูก556ก็คือ Battle Arm Workhorse นั่นเองนี่ตัวนี้เลยค่ะเป็นสีเขียวสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ทำมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้เป็นสีที่ไปทำเซราโคสแต่อย่างใดพร้อมไหมพี่เบย์พร้อมครับไปเลยพี่เบย์โหลดลูกหรือยังคะพี่อะไรนะครับโหลดลูกมาหรือยังโหลดมาแล้วโอเคโอเคยิงครบ3ตัวค่ะพี่เบย์เป็นยังไงบ้างอ่ะพูดถึงอ่ะเรียงแบบชอบน้อยแล้วก็ชอบน้อยที่สุด Maxim อันดับ1 416เจ๋งมากอ่ะอันดับ2ลองลงมาอันนี้ Battle Arm Workhorse ครับแล้วลองลงมาก็ Maxim MCX Six Hour ที่ใช้งานได้กระบอกที่2พี่เบย์ดูชอบไอตัว Maxim มากๆเลยผมชอบ Maxim มากเลยครับนิ่มคือชอบระบบปฏิบัติการแล้วก็รูปทรงภายนอกด้วยใช่ไหมครับพี่มันดูเท่ทั้งรูปทรงทั้งความถนัดความนิ่มของมันลื่นปื๊ดอะลื่นปื๊ดเป็นไงคุมปืนคนไงดูทรงเหมือนจะมีคนเสียตังค์ไว้ทุกคนเท่าไหร่นะกระบอกนั้นเดี๋ยวพูดหลังไมค์แล้วกันครับพี่หลังไมค์ ได้ซื้อแล้วเดี๋ยวตั้งเลยเมื่อกี้เราพักยกพักเบรกกันไปสักครู่เราจะกลับมาลุยต่อกันละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ CMG Banshee ขนาด9มิลลิเมตรกระบอกนี้เลยพี่เบย์เห็นไหมว่ากระบอกนี้มันดูแบบสภาพมันดูแบบเก่าๆโทรมๆใช่เหมือนผ่านสงครามมาเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทำสีเซราโคสนะคะพี่เอาไปทำสีแบบให้มันดูแบบให้ปืนดูมีความเก่าชอบเก่าๆชอบปืนพังๆเก่ายันแม็กเลยนี่นี่ป่ะนี่ใช่พี่ดูดิกระสีนทีแม็กโอ้ขนาดมัน9มมใช่ป่ะใช่ค่ะพี่บนแม็กเขียน 5.56 โอเคเดี๋ยวเรามาโหลดกระสุนแล้วก็ยิงแบนชี่กระบอกนี้กันดีกว่าครับได้ครับมาเม็ดโหลดง่ายๆหมูเบเบริเฟอร์ด้วยเบอร์ริเฟ่เฮ้ยอันนี้ใครช่างทำสีชื่ออะไรไม่รู้พี่โจแจ๊บไงพี่โจแจ๊บเดี๋ยวแปะช่องทางการติดตามติดต่อพี่แจ๊บไว้สุดยอดไปเลยของดียอยักษ์กัลลันของดียอยักษ์กัลลันนะคะทุกคนออกเสียงให้ถูกของดีมาค่ะพี่เบย์โอ้โหหน้าหนักมากอ
จุ๊บสุดจัดประหลัดบอกเป็นไงบ้างคะพี่เบย์มันคนละฟีลลิ่งกับพก9มม.เนาะคนละฟีลเลยมันคุ้มง่ายกว่ามันประทับบ่าเราแล้วมันก็มีมือเรามัน2จุดเลยไงแต่ถ้าพูดถึงความนุ่มพี่เบย์ว่าอะไรนุ่มกว่ากันนุ่มมันก็ต้องแน่อยู่แล้วเรายังเหลือ MPX อีก1กระบอกค่ะพี่เบย์ที่ยังไม่ได้ยิงที่เป็นลูก9มม.เยี่ยมเลยมาไปลุยต่อไปค่ะ Six Sauer MPX โหใช่ค่ะพี่เบย์ MPX เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นปืน PCC ขนาด9มม.ที่นุ่มที่สุดณตอนนี้จะนุ่มแค่ไหนจะหาว่าวิวขี้โมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันนุ่มจริงๆเต็ม10ลองจากกระบอกเมื่อกี้เลยลองจากแม็กซิมลองจากแม็กซิมเอาแสดงว่าอันนี้ก็ต้องจัดอีกหนึ่งกระบอกถูกต้องไหมคะพี่ไม่เอาหน่ะได้ขายรถซื้อปืนพี่เบย์บอกว่าใจเย็นๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละกระบอกแม็กซิมอ่ะ10เต็ม10อันเนี้ย9เต็ม10เอ้ย9เต็ม10เลยเหรอพี่ใช่ผมชอบนะสัมผัสดีหน้ายาวแรงง่ายนุ่มมันนิ่มมันเบาอ่ะใช่มั้ยคะมันคล่องตัวเห็นมั้ยวิวบอกแล้วว่าMPX เนี่ยเป็นปืน PCC 9 mm ที่นุ่มที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วโอเคเข้าสู่หมวดหมู่ของลอกซูงเอ้ยลูกซองเอ้ยโอ้ยผมรู้สึกปวดหัวจังเลยต้องกินยาเลยลดไข้ซาร่าหายเลยอันนี้ไม่หายไข้อันนี้หายจากโรคหายไปจากโรคโอเคครับพี่เบย์ที่จะให้พี่เบย์ยิงวันนี้เนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันที่เป็นลูกซองอันดับแรกก็จะเป็น Benelli M2 แต่งจากสำนักทาราณใช่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Benelli M2 เหมือนกันแต่จะเป็นรุ่น SP ใช่แต่ว่าตัวนี้เขาจะมีการตกแต่งคัสตอมเป็นปืนแข่งมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าลูกซองที่ใช้ลูกที่ใช้ยาพาราซาร่าจะเป็นยังไงบ้างได้เลยไปค่ะแค่ท่าถือกระสุนก็กินขาดละทุกคนโอ้ว้าวอุ้ยลิ้นแข็งก็แชมเบอร์งี้ป่ะใช่พี่เดปลดแชมเบอร์ไปก่อนแล้วตึ๊บอ๋อตรงนี้ปลดใช่ใช่ค่ะปุ๊บเย่ลำดับได้ในกล้องแล้วนี่ไงนี่ครับปลดมันไม่ครับนี่ค่ะเรียบร้อยครับต้องดึงให้สุดใส่ลูกข้างในแล้วก็กดใหม่นะเรามาทำความรู้จักกันก่อนต้องดึงจะค้างดึงซ้ำอีกทีไม่ได้ต้องกดเอาโอเคกดเบอร์กัดนิ้วด้วยนะแล้วก็ต้องเรียกลูกทีนึงด้วยครับพี่เด็กเรียกลูกด้วยเหรอวันนี้ใช่ค่ะมานี่แล้วมานี่แล้วอ๋อไม่ใช่ผิดกดขึ้นครับดันขึ้นเลยค่ะถูกต้องเดี๋ยวพี่เบย์ต้องไปลอง M2 SP อีกตัวหนึ่ง M2 หน่อยโอเคค่ะตัวนี้อย่างที่บอกไปตอนเมื่อสักครู่ก็จะเป็น Benelli M2 รุ่น SP นะคะแต่ว่าเขาจะมีการคัสตอมแล้วก็ตกแต่งเพราะปืนกระบอกนี้เนี่ยเจ้าของเขาใช้ในการแข่งขันกีฬา IPSC แล้วก็ IDPA ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันในการตกแต่งทุกคนจะเห็นว่าเขาออกแบบแล้วก็ของแต่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเพื่อการกีฬาแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการแข่งโดยเฉพาะเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่เบย์เนี่ยมาลองยิงปืนลูกซองที่เป็นคัสตอมแบบเกรดแข่งเนี่ยจะเป็นยังไงฟีลลิ่งต่างกันไหมไม่เคยยิงอย่างนี้มาก่อนต้องลองพี่เบย์ลูกซองติดเรดดอทด้วยมีดอทด้วยเฮ้ยหน้าหนักมาค่ะพี่เบย์เอาเลยครับ3เม็ดพอโอ้โหแต่งไม่กัดนิ้ว
ลื่นปรื้ดลื่นปรื้ดไม่กัดนิ้วไอ้อีสองนัดไม่กัดนิ้วอ๋อเฮ้ยเหมือนมันสนิทกับนิ้วผมเลยมันไม่งับเว้ยมันรับอ้าวเห็นไหมตรงนี้มันรับกับนิ้วโป้งพอดีเลยมันไม่กัดเมื่อกี้งับเลยโอเคค่ะเรียกลูกเรียกลูกโอเคเป็นแล้วเกิดการเรียนรู้โอ้โหหน้าหนักปวดเซฟตี้ยังไม่กดชุบโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะพี่เบย์อ่ะพูดถึงความแตกต่างดีกว่าระหว่างฟิลลิ่งตัวนี้กับตัวเมื่อกี้สมูทกว่าไอ้เมื่อกี้ดิบเถื่อนอันนี้พี่เบย์บอกว่าโหลดง่ายกว่าด้วยโหลดง่ายกว่าเขาทำมาโคตรดีทีแรกพี่เบย์บอกว่าพี่อยากได้870ตอนนี้เริ่มมีความคิดแบบเอ้ยอยากเปลี่ยนเป็นเบนเนอรี่ M2 หรือยังว่างหรือยังคะอยากเป็นจอห์นวิกแล้ว เดี๋ยวเรายังมีอีกยังไม่หมดแค่นี้ยิงไม่หมดเลยเอาให้แบบพี่เบย์เลี่ยนปืนไปอีกหลายวันเลยขนาดต่อไปค่ะขนาดเนี้ยโอ๊ยเขาเรียกว่าปืนยิงกบยิงเขียดจุด22แบบรีคอยล์เล็กๆน้อยๆน่ารักโหลดกระสุนยากมากนี่เลยค่ะลูเกอร์แต่งสไตล์มินิ14กระบอกเนี้ยถ้าใครที่เล่น PUBG เนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เบย์ใช่ครับนี่มินิ14ปืนคู่เกมเมอร์เลยบวกกับนี่เอลแคนที่ทรงคล้ายๆกับคูณ6แต่ว่ากำลังขยายจะอยู่ที่1-4เท่านั้นโอ๊ยเรียกได้ว่ากระบอกเนี้ยใครที่เล่น PUBG เนี่ยเคาะปิ้งปิ้งปิ้งเนี่ยหล่อเลยยัดยากกว่ายัดยากกว่าลูกใหญ่อ๋อคือเทคนิคคืออย่างนี้มันต้องเฉียงลงเฉียงลงแล้วเข้าง่ายอ่ะเฉียงลงไม่งั้นหัวกระสุนจะเบียดนี่อาจารย์กดลงไว้เฉียงลงอ่ะรู้มุมอ่ะพอแล้วป่ะลุยกันเลยค่ะพี่เบย์พกใส่แขนเสื้อพกใส่แขนเสื้ออย่างนี้ใส่ไว้ในสูตรมันก็ค่อนข้างที่จะเนียนต้องเอาดอกออกนะครับพกใส่กันเสื้อปืนพกปืนพกมันคือปืนพกเฮ้ไปืนยิงขัวโคตรตรง10นัดมันช่างหมดไปไวซะเหลือเกินเร็วมากเสียงแทบไม่ได้ยินเลยเนี่ยเหมือนยิงบีบีกันเลยครับนิ่งมากอีกสักหน่อยไหมคะพี่เบย์กระบอกนี้มันรู้สึกมันเหมือนไม่ค่อยหนำใจไหมพี่สักหน่อยดีกว่าเออสักหน่อยดีกว่าหนิ่งมากเลยโอ้โหนี่มันแก๊สโบมเวลาแห่งความสุขช่างผ่านไปไวเหลือเกินขึ้นลำยากอะติดดอทตัวก้านเขาจะค่อนข้างเล็กนิดนึงมินิสมชื่อมินิอย่างนี้ง่ายสุดใช่แล้วแต่คนถนัดเลยค่ะอย่างนี้ง่ายสุดจริงประคองดึงง่ายสุดมันติดดอทสเปกเตอร์นี่แหละมิวว่าสองสองมันเป็นกระสุนขนาดที่ใครยิงก็ได้แล้วแบบราคากระสุนไม่แพงแล้วมันยิงสนุกด้วยนะพี่เบย์โคตรเงียบยิงสนุกมากไม่มีรีคอยล์เลยพี่ว่าเผื่อว่าบีบีกันเนี่ยรีคอยล์น่าจะเยอะกว่าด้วยซ้ำใช่ผมว่าแก๊สโบแบ็กบีบีกันสวยนี่เลยเพียงแต่บีบีกันยิงไม่ตายไอเนี่ยยิงตายตรุยเดี๋ยวเราไปเข้าสู่โหมดปืนสั้นกันดีกว่าค่ะพี่เบย์โอ้ชอบเลยปืนสั้นไปมาต่อกันที่ปืนสั้นค่ะพี่เบย์ปืนสั้นที่เอามาให้ยิงวันนี้จะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันอย่างที่เห็นก็คือ Combat MasterX5 Region Tanfo Grio Open แล้วก็ Staccato X4 กระบอกนี้ค่ะพี่เบย์อยากยิงกระบอกไหนก่อนเลือกเลยพี่เอาจอห์นวิกก่อนได้เลยลุยครับ Combat Master เพกจอห์นวิกใส่กระสุนก่อนโอเคครับอยู่ตรงนั้นค่ะพี่จอห์นวิกSmooth as silk ไหมคะพี่เบย์ Smooth as silk การวิไทยแล้วคุณเท่าฟ้าแปลกใจเลยที่มันแพงชิบหายปืนมันดีแล้วแบบว่าการดีไซน์แล้วก็อะไรเงี้ยพี่แบบว่ามัน
ป็นอีกปืนหนึ่งที่แบบเหมาะกับการเก็บสะสมใช่มากๆเลยโดนไหมคะพี่ไม่มีตังค์หมดไปกับไอ้แม็กซิมของพี่อีกหน่อยไหมคะพี่เบย์เมื่อกี้ห้านัดเองน้อยไปต่อขออีกหน่อยคือคลิปของวันนี้ค่ะ One Day with Bay River เรียกว่าป้ายยา with Bay River ป้ายยาให้ Bay River ป้ายยาให้ Bay River ก็ได้นะชื่อ EP วันนี้มาลองแบบสเตทหน่อยลองแบบสเตทดีกว่า15นัด Combat Master แบบมั่วสเตทกระสุนหมดยังไม่รู้สึกอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้สไลด์ค้างแล้วแบบไม่รู้ว่าสไลด์ค้างอ่ะเกินปุยมุ้ยยิงวิวว่าอีกหนึ่งข้อดีของทาลานไอ้คอมแบทมาสเตอร์เนี่ยก็คือเขาเป็นไอแลนด์ไซส์ใช่กระสุนมันไม่วิ่งตามสไลด์มันยิงซ้ำง่ายมากอ่ะใช่แล้วแบบทำให้เราจับเป้าได้ไวมากขึ้นเลยเนาะโคตรดีเราจะเอียงปืนทางไหนเราก็ยิงได้เมื่อกี้ยิงเอียงอย่างเงี้ยยิงเข้าวิวสังเกตเห็นพี่เบย์จะชอบยิงปืนสั้นแบบมีมูฟเมนต์แบบมีท่านิดนึงอ๋อมันเข้ามุมง่ายเดี๋ยวต้องลองไปฝึกบ้างแบบ tactical ป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ expire region ดีกว่ากระบอกนี้ไม่เคยกระบอกต่อไปค่ะ six hour expire region กระบอกนี้วิวก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะนี่มีการไปทำแบบให้มันดูเก่าๆซื้อคุณแจ็บสตูดิโอเอ้ยโจสตูดิโอแจ็บสตูดิโออยู่ในนู้นโอเคถอดกระสุนกันดีกว่าค่ะถอดหมดอย่างรวดเร็วเอาปลดแม็กอยู่นี้เหรอพี่เจ้าของเขาเป็นคนยิงมือซ้ายก็เลยต้องย้ายปุ่มปลดแม็กมาทางขวาเฉยเลยเฉยเลยเมื่อกี้ผมไปกดตรงนี้วืดลืมบอกพี่เบย์ก่อนเลยเมื่อกี้ได้อยู่ครับอันนี้ก็ทั่วไปนี่ทั่วไปเบย์ต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นปืนจากค่ายทานโฟกริลเป็นปืนโอเพนเป็นปืนแข่งค่ะพี่เบย์รู้พี่เบย์น่าจะยังไม่เคยไม่เคยก่อนไม่เคยเลยโอเพนเนี่ยเป็นปืนที่ต้องบอกขนาดกระสุนปืนจะบอกนี้เนี่ยใช้ขนาด9มิลลิเมตรนะคะจะบอกว่านุ่มมากมากนุ่มเลยนะนุ่มการันตีพี่เบย์ลองได้เลยนุ่มเหมือนเนื้อวากิวเอไฟเลยป่ะอะไรประมาณนั้น มาลองเอ้ยหมดแล้วอันนั้นมีที่พักนิ้วด้วยใช่มีตั้มเรสมีที่พักนิ้วมีที่ดึงขึ้นสไลด์อำนวยความสะดวกสุดๆอำนวยความสะดวกแก้ให้ขอบคุณครับมาโอ้ไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวปกติมันต้องอ่ะอย่างนี้ก็ได้โอ้ F1 จริงค้างคาปอกหมดเชื่อวิวหรือยังว่าลุ่มจริงไม่จริงโจ้ F1 จริง F1 นี่แหละซิ่งสุดในสายเนี่ยค่ะอาจจะไม่ชินอาจจะไม่ชินหน่อยแต่ใช้ได้เลยมีตัมเลสมีที่ดึงสไลด์เลิศบอกแล้วว่านุ่มจริงวิวไม่หลอกพี่เบย์หรอกวิวน้องวิวไม่หลอกผมวิวแล้วกระบอกสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ Staccato XC กระบอกนี้นั่นเองค่ะพี่เบย์แซคาโต้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่ยิงนุ่มมากมากมากคือเพราะมันเป็นปืนโกงอ่ะพี่เบย์มันเป็นปืนที่ทำให้ใครก็ตามที่ยิงปืนไม่เก่งแต่พอมายิงอ่ะโอ้โหรู้สึกแบบเป็นเซียนรู้สึกเก่งขึ้นมาทีเลยรู้สึกเทพเลยนะรู้สึกเทพแค่ถึงก็รู้สึกเทพแล้วโอเคที่ทำแมกกาซีนพี่เบย์คาราวะค่าซะค่าเป็นเทพแล้ว เดี๋ยวต้องทาเล็บก่อน อ่ะลองเลยค่ะพี่เบย์
ข้าทุกนัดซื้อเลยไหมคะพี่อยากได้นะแต่ตังค์ไม่มีเอ้าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างกระบอกนี้กระทัดรัดดีกระทัดรัดคุมง่ายใช้ได้ทรง191หรือว่าแต่9มมไม่รู้สิเฉยๆเฉยๆแต่คุมง่ายมีกระบอกไหนที่พี่เบย์อยากยิงเพิ่มเติมคอมแบทมาสเตอร์จัดไฟดีวัยรุ่นลองไงลองเป็นไงบ้างคะพี่เบย์ดูท่าจะชอบไหมในกระบอกชอบครับเจ้าของเก่าขายไหมครับติดต่อหลังไม้เลยค่ะซื้อต่อว่ากระบอกเนี้ย love at first ใช่แล้วชอบไม่แปลกที่จอห์นวิกใช้ใช้แล้วก็หล่อเหมือนจอห์นวิกใช้แล้วหล่อเลยโคตรเท่แล้วปืนแม่งก็หล่อด้วยนะใช่สุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังโทรมาบอกว่าสุดจัดนี่เราเข้าขากันดีนะคะพี่ดึงดูต่างไหมต่างกันเลยแต่1911มันก็เป็นความคลาสสิกอะใช่ไหมสแตคาโต้นี่ใช่แบบปืนยุคใหม่แล้วสแตคาโต้โอเคนี่จะเป็นครั้งแรกของวิวที่ลองยิงปืนขนาด .45 ในฮอกของพี่เบย์เดี๋ยวเรามาลองกันเลย1911ในฮอกคัสตอม T3 ปืนที่วันกันสมิธ1คน1ช่างดึงเอาเลยกำแน่นๆนะพี่เบย์พูดอย่างนี้ยูก็เริ่มเอ้าอย่าไปกลัวดิเราต้องคุมปืนไม่ใช่ปืนคุมเรา นั่นแหละนัดแรกเข้าเป้าไปแล้วนะครับโอ้โหไม่เลวยูน่าจะกริปไม่ดีอีก3นัด เอาให้ดังแป้งเป็นใช้ได้โอ้ยเดี๋ยวออกแป๊บนึง ตื่นเต้นนะพี่เบย์กดดันเฮ้ยมันยิงง่ายน้องกูอยู่อย่าไปกลัวมันเข้าทุกดอกเลยเห็นไหมนี่มันแปลกนะตอนกิฟต์กิฟต์สองแต่ทำไมตอนยิงมันเหลือแค่มือเดียวก็หนูกลัวมันจับกำน่ะเข้าหมดเลยเฮ้ยเรียบร้อย4-5อันนี้มาขอบคุณค่ะเคลียร์โอ้ยวิวเอาไม่อยู่เลยอ่ะจุด4-5พี่เบย์วิลลี่คอยมันเยอะกว่า9เยอะเหมือนกันนะนี่ขนาดบอกว่าเอาไม่อยู่นะเป้งเป้งเป้งห้าเม็ดสาธยายก่อนไหมอ่ะอันนี้เป็นลูกซองไซก้า12เกจค่ะอันนี้ทุกคนจะรู้จักกันละใน PUBG จะเห็นว่าไซก้าเนี่ยเป็นปืนชาร์จที่แบบตุ้ม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 โคตรี้ก็เก็บมาแล้วโคตรโหดโคตรอันตรายดูเลยครับนี่โอ้ยหมดดันตรงนี้ค่ะพี่เบย์ AK โหแต่งแพลตฟอร์ม AK เลยนี่หว่าเนี่ยใช่ๆคนจะเข้าใจผิดตอนที่เราออกเนี้ยไปยิงในพวกรีลอะไรเงี้ยคนบอกนี่ AK หรือเปล่าจริงๆไซก้าเขามีแพลตฟอร์มคล้ายๆกับ AK มันโค้งเห็นไหมมันคือ AK ยิงที่ยิงกระจายเป็นไงบ้างพี่เบย์แรงดุดันไม่เกรงใจใครสุดยอดมันยังไม่จบแค่นี้ทุกคนเจ้าของปืนต้องให้พี่เบย์ยิงในฮอกคัสตอม .45 ให้ทุกคนได้ดูด้วยไม่โดน น้องวิวยิงแม่นกว่าอีกอะเนี่ยโดนนี่ยิงดอทแล้วมายิงศูนย์หยาบคนเคาะลืมเคาะหรือเปล่าเอ้ยเมื่อกี้ไม่มีใครเคาะของวิวเมื่อกี้ก็มีคนคอข้างหลังให้ค่ะพี่เบย์มีคนคอให้มีคนคอให้เมื่อกี้พี่วิวลืมดิฟทีมงานว่าเอ้ยคอให้พี่เบย์ด้วยคนเก่งมากแกถ่อมตัวใช่ยิงครั้งแรกฟัดไป5เม็ดเข้าหมดเลย
งตำรวจแจ้งตำรวจแต่งเซฟนะคะปืนพี่เบริเฟอร์จะยิงเป็นไงจะยิงเทพไหมมาลองดูก็บอกนี่พี่ขอนะเออไปเลยพี่เบย์คะวันนี้เป็นยังไงบ้างที่มาร่วมยิงกับวิวบันเทิงมากบันเทิงเพลิดเพลินจับอาวุธใหม่ๆแปลกๆหลายชนิดก็ถือว่าวันนี้วิวป้ายยาพี่เบย์สำเร็จไหมพี่สำเร็จมากๆเลยผมโดนแน่เป็นไงวิวว่าสกิลป้ายยาวิวก็พอเอาเรื่องอยู่นะพี่เรื่องเลยวันนี้พี่เบย์ที่พี่เบย์ชอบก็จะเป็นตัวแม็กซิมที่แต่งทรง HK416 ใช่มั้ยคะ416โหแบบอันเนี้ยพี่เบย์บอกว่าชอบเลยใช่เลยทาลานทักที่ข้อคอมแบทมาสเตอร์ไอ้ยะชอบชอบจับแล้วชอบนี่ต้องมีค่ะพี่ครับคือเราอย่าจะมัวไปคิดไม่ได้เราต้องมีเลยกิเลสยับยั้งด้วยการจัดใช่มั้ยใช่ถูกต้องวิวก็ถือคตินี้เหมือนกันค่ะผู้หญิงอย่างเราๆถือคติดูสักทรงแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆคือวิวไม่เคยทำคอนเทนต์แนวนี้มาก่อนเลยคือปกติวิวจะแบบมารีวิวปืนรีวิวอย่างเดียวแต่วันนี้โหแบบมาเปิดประสบการณ์แล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่เบย์ริเฟอร์ด้วยมาร่วมสนุกกันวันนี้นะคะพี่เบย์ก็สนุกเช่นกันวิวก็สนุกมากกว่าสนุกสุดๆโอ้ยินดีเดี๋ยวหวังว่า EP หน้าอาจจะไปขอรบกวนเชิญพี่เบย์มาร่วมสนุกกับช่อง Lady Sharp Shooter อีกค่ะเยี่ยมเลยครับแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน CMA Store มากเลยนะคะที่สนับสนุนปืนให้วิวกับพี่เบย์ได้ร่วมยิงแล้วก็ทดสอบยิงกันนี้สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืนไทยก็แท็กวันนี้นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำคลิปรีวิวสนุกๆวันนี้ค่ะ EP หน้าวิวจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะไปสนุกที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคนลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีครับ Lady Sharp Shooter นะกดซับด้วย